เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาถึงยังศูนย์วัฒนธรรมบรรเลงโดยวงหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อันดับ3เป็นการบรรเลงเพลงเขมรไซโยกด้วยเครื่องดนตรีจีนที่เรียกว่าเจงอันดับ4ครั้งแรกเฉลิมฉลองพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชผู้แสดงประกอบการเต้นรำจังหวะบอลรูม2คนคือคุณจำรัดมงคลครีและคุณจันทิมาพงยเกตก็ได้แสดงให้ประจักษ์แล้วว่าสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกของเพลงเขมรสยกเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งได้และมีความไพเราะน่าฟังระทึกใจสำหรับคนหนุ่มคนสาวเป็นอย่างยิ่งแต่เชื่อว่าหลายคนที่เคยเต้นรำในจังหวะบอลรูมมาในครั้งอดีตและในปัจจุบันนี้อาจจะอายุ60-70ปีแล้วก็คงจะนึกอิจฉาว่าครั้งหนึ่งเคยได้เต้นสนุกสนานอย่างนี้แต่ขณะนี้ก็คงได้แต่จะชมเท่านั้นเองอันดับที่3จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเพลงเขมรสยกมีความพร้อมสำหรับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่เครื่องดนตรีไทยเท่านั้นได้มีผู้นำเพลงเขมรสยกไปบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีต่างชาติต่างๆชนิดกันเริ่มตั้งแต่ขิมเปียโนออแกนแมนโดลินและแม้กระทั่งพินฝรั่งหรือที่เรียกว่าฮาร์ปก็มีผู้นำไปบรรเลงเดี่ยวมาแล้วในครั้งนี้มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในความควบคุมของอาจารย์ชนกสาคริกได้พิจารณาว่าถ้าเกิดจะนำเครื่องเจงซึ่งเป็นเครื่องจีนและเป็นเครื่องสายที่มีซุ้มเสียงไพเราะน่าฟังแม้ว่าจะมีความไม่จะมีเสียงเบาแต่ถ้าเผื่อนำมาเล่นเป็นหมู่จำนวนสัก10กว่าคนขึ้นไปก็จะไพเราะน่าฟังและสามารถจะทำให้เกิดเสียงวนเวียนเหมือนเสียงน้ำไหลเสียงน้ำวนได้อย่างน่าพิศวงประกอบกับสามารถที่จะสอดใส่อารมณ์คือเสียงสัตว์ร้องให้เข้ากับบรรยากาศของน้ำตกไซโยกได้เป็นอย่างงดงามจึงนำการบรรเลงเจงหมู่มาเสนอแล้วก็คิดว่าจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเพลงเขมรไซโยกในลักษณะที่จะใช้เครื่องดนตรีต่างชาติบรรเลงก็บรรเลงได้อย่างไพเราะจับใจเช่นเดียวกันต่อไปนี้เป็นการแสดงของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเพลงเขมรไซโยกบรรเลงโดยเจงหมู่13คน